ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการ Big Coke Channel นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาสอนวิธีการแปลงลิงก์ URL หรือว่าลิงก์เว็บไซต์นะครับให้สั้นลงง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองครับขั้นแรกนะครับให้เราทำการกดเข้ามาที่ลิงก์ที่เราต้องการที่จะแปลงนะฮะในกรณีเนี้ยผมจะแปลงลิงก์ Facebook ของตัวเองนะครับนั่นคือ Facebook Big Coke Channel นะครับเข้าไปที่ลิงก์ของตัวเองนะครับเมื่อมาที่หน้าเว็บเพจหรือว่าลิงก์ของตัวเองเนี่ยให้เรากดไปที่ลิงก์ของเรานะครับหรือว่าด้านมุมบนนะครับจากนั้นกดครอบลิงก์ทั้งหมดนะครับแล้วก็กดคลิกขวากดคำว่าคัดลอกหรือว่ากด Ctrl C บนคีย์บอร์ดนะครับเมื่อก๊อปลิงก์มาแล้วนะครับให้เรากดลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ทางด้านล่าง Description หรือว่าด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะฮะเป็นลิงก์สำหรับแปลงไฟล์นะครับเมื่อกดเข้ามาที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้แล้วนะครับจะชื่อว่า Bitly นะครับตัว Bitly เนี่ยคือเว็บไซต์นะครับที่แปลงลิงก์นะฮะสามารถใช้ฟรีนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีข้อจำกัดนะฮะว่าวันหนึ่งเนี่ยแปลงลิงก์ได้ไม่เกินประมาณ 5-10 ลิงก์เท่านั้นนะครับเมื่อเรากดคัดลอกลิงก์มาแล้วเนี่ยให้มาที่ด้านล่างนะครับคำว่า Shorten นะฮะหรือว่า Shorten Your Link นะฮะจากนั้นกดคลิกขวานะครับที่หน้าต่างขาวๆแบบนี้กดคำว่าวางหรือว่ากด Ctrl V นะครับเพื่อวางลงจากนั้นกดคำว่า shorten จะปรากฏได้ว่าเห็นขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะฮะเป็น http ขึ้นมานะครับถูกแปลงลิงก์ออกมานะฮะแล้วก็กดคำว่า copy นะครับ copy เรียบร้อยนะฮะจากนั้นก็ลองไปวางดูนะครับแล้วก็กด enter ครับโอเคนะครับเป็นการแปลงลิงก์แบบเสร็จสมบูรณ์นะครับวิธีการนี้สามารถนำไปใช้ได้นะครับใครที่ต้องการนำลิงก์ที่แบบยาวๆเนี่ยมาแปลงนะครับเว็บ Bitly Shorten เนี่ยสามารถตอบโจทย์การใช้งานแบบนี้ได้แน่นอนนะครับแถมยังฟรีต่างหากนะฮะส่วนใครมีปัญหาการใช้งานนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook Big Coke Channel นะครับเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของท่านครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Big Coke Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประโยชน์สำหรับวันนี้ Big Coke ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย